ไอน์สไตน์เคยพูดว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้แต่พี่เชื่อว่าความอยากรู้สำคัญกว่าความรู้การตั้งคำถามมันจะทำให้เราพัฒนาตัวเองไปข้างหน้าถ้าคุณตั้งคำถามว่าทำไมฉันต้องเรียนแบบเดิมอ่ะถ้าคุณตั้งถามว่าทำไมธุรกิจต้องทำแบบเดิมแล้วเดี๋ยวทักษะในการแก้ปัญหาการทดลองการเรียนรู้มันจะตามมาเองทั้งหมดแต่มันต้องเริ่มต้นก่อนว่าคุณกล้าที่จะตั้งคำถามหรือเปล่าซึ่งระบบการศึกษาไทยไม่ชอบสอนให้เด็กตั้งคำถามเรียกว่าทำไมต้องใส่ชุดนักศึกษาแค่นี้ก็โดนด่าแล้วถ้าคุณไม่ตั้งคำถามคุณก็จะเป็นแค่หุ่นยนต์ที่ออกมาจากสายพันธุ์การผลิตแล้วคุณก็จะแพ้ฝรั่งหรือจะแพ้คนจีนเก่งกระตายตอนนี้ก็จะเข้ามาเต็มไปหมดงั้นถ้าเราไม่ฝึกตั้งคำถามความคิดสร้างสรรค์ก็ไม่เกิดเราก็ไม่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราจะอยู่จุดเดิมตลอดไปและตลอดกาลเราจะไม่อยากรู้อะไรเพิ่มขึ้นเลยคิดว่าการตั้งคำถามชีวิตมันจะทำให้เราชีวิตเดินหน้าไปด้วยมันเป็นประตูแรกที่จะเปิดไปสู่อะไรอีกมากมายในอนาคต